สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตั้ว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับจริงๆก็ขายมาสักพักแล้วน่าจะเกือบปีแล้วนะครับก็คือสำหรับแบรนด์นี้คือมาจากประเทศไต้หวันนะครับนั่นคือซุสนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นโมเดลตัวท็อปเลยทีเดียวนะเพราะว่าปกติตัวซุสเนี่ยผมจะขายตัวล่างๆก่อนก็จะมีพวกประมาณสัก 1,900 2,700 อะไรประมาณนี้แล้วก็เขาจะมีตัวท็อปที่ทำจากคาร์บอน 100% นะครับคือรหัส ZS1900 หรือ ZS1900 นะครับก็คือตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ 100% เกรดพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูลวดลายก่อนลายนี้เป็นลายชื่อว่าดราก้อนนะครับลายปี2020นะครับเพิ่งมาใหม่สวยนะครับดีเทลค่อนข้างดีรูปทรงก็ดูสปอร์ตสวยงามจริงๆลายก่อนหน้านี้มันจะเป็นลายสเกลนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นลายสเกลก็ยังมีขายอยู่แล้วก็ลายนี้เป็นลายใหม่นะครับผมเป็นลายดราก้อนนะครับตัวนี้เป็นคาร์บอน 100% นะครับมีลายคาร์บอนแถวๆนี้ด้วยผมไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่าคือแสงมันค่อนข้างมืดนะตอนนี้มันก็จะมีแบบลายคาร์บอนจริงๆตัวที่เป็นสีดำทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลายคาร์บอนซ้อนอยู่ด้านในแต่ว่าพอดีลวดลายของตัวมังกรเนี่ยมันค่อนข้างเด่นออกมาจากตัวหมวกทีเดียวมันก็ทำให้ไม่เห็นลายคาร์บอนนะครับผมตัวนี้ราคานะครับอยู่แค่ 7,900 บาทนะครับผมเป็นคาร์บอนตัวท็อปเลยนะครับ 100% เลยไม่ได้มีผสมไฟบงไฟเบอร์อะไรเลยแล้วก็มีแถมตัวชิลปลอดสีทองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่อะไรให้ดูด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดเริ่มต้นคร่าวๆก่อนละกันนะคือน้ำหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่1,280 กรัมนะครับผมก็คือน้ำหนักก็เกรดคาร์บอนทั่วไปก็ใกล้ๆกับพวกอัลฟา11นะครับแล้วก็ไนเทคอะไรเงี้ยก็คือเกรดเดียวกันเลยนะครับเรื่องน้ำหนักอะไรเงี้ยน้ำหนักเบาถือมือเดียวเนี้ยไม่มีอันนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ทำใช้ EPS โฟมแบบเซาะร่องนะครับเพิ่มความหนานะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรความหนาแต่ว่าความหนาแน่นก็โปร่งขึ้นทำให้เหมือนเวลาเรากระแทกหรืออะไรเงี้ยมันกระจายน้ำหนักออกไปนึกถึงตัวโฟมนะครับมันจะเป็นซอสล่องเป็นซี่ๆอย่างเงี้ยเพื่อที่ให้เวลาพอกระแทกปุ๊บนะครับโฟมมันก็จะเหมือนกับมีการยุบตัวนะครับไม่แน่นมากถ้าเป็นโฟมแบบหนาแล้วก็แข็งด้วยมันจะแบบเหมือนซับแรงแล้วก็ส่งต่อมาเต็มเลยตัวนี้มันจะมีกระจายแรงกระแทกนะครับซึ่งเรื่องของการซอสล่องเนี่ยก็มีผลเรื่องของการระบายอากาศได้ดีด้วยพอเขาเรียกอะไรช่องเนี้ยตัวนี้หมวกใบนี้มีช่องระบายอากาศทั้งหมด2ช่องนะครับก็คือตรงนี้1ช่องเปิดปิดง่ายนะครับแล้วก็มีช่องบนช่องเดียวนะครับซึ่งมันจะเข้าซ้ายช่องขวานี่ครับแล้วก็ไปออกด้านหลังทั้งหมด4ช่องก็คือตรงนี้2นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านข้างเนี้ย1แล้วก็ด้านข้างนี้อีก2นะครับก็เป็นทั้งหมดเข้า3ออก4นะครับก็โฟมภายในก็มีเซาะร่องเรื่องของระบายอากาศไว้เรียบร้อยนะครับพอลมเข้าก็ระบายความร้อนความชื้นในหัวเนี่ยออกไปด้านหลังนะครับรูปทรงเนี่ยลู่ลมค่อนข้างดีแอโรไดนามิกค่อนข้างดีนะครับคือตัวเนี้ยเทสมาแล้วประมาณ107-108ยังนิ่งอยู่นะครับซึ่งก็หมวกราคา 7,900 แล้วยังนิ่งระดับนี้ก็ถือว่าใช้กับรถสเปค CC สูงๆ800ถึง 1,000 ก็ยังได้อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้า200ขึ้นก็คงอาจจะไม่ไหวนะครับแล้วก็หมวกตัวเนี้ยนะครับทางซุสเนี่ยเขาก็ได้มีการแบบเหมือนมอบให้กับพวกนักแข่งต่างๆในบ้านเราด้วยนะครับเป็นสปอนเซอร์ไปนะครับก็เอาไปใช้ในสนามได้จริงนะครับมาตรฐานตัวนี้นะครับได้ถึง .ECE นะครับแล้วก็มกบ้านเราแล้วก็มีมาตรฐานอื่นๆที่เขาไม่ได้แปะบนหมวกด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ว่ามีมาตรฐานอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้ชิลหน้าจุดเด่นของตัวนี้นะครับชิลหน้าเป็นแบบแฟลตนะครับหลายคนงงว่าแบบแฟลตคืออะไรชิลหน้ามีหลายแบบด้วยเหรออะไรเงี้ยตัวชิลหน้าตัวนี้นะครับมันหลายยี่ห้อนะครับลองไปสังเกตดูมันจะเป็นโค้งแต่อันนี้มันแฟลตก็คือเอาท่าไปเนี่ยก็คือตรงเลยนะครับก็เป็นเรื่องของวิชั่นต่างๆแล้วก็มันเป็นสไตล์ครับที่แบบพวกนักแข่งเขาใช้กันอะไรเงี้ยก็คือสามารถใส่พวกพินลงพินเรียกอะไรนะเทียร์ออฟได้แนบมากขึ้นถ้าเป็นชิลหน้ามันโค้งนิดนึงเวลาใส่เทียร์ออฟมันก็จะไม่ได้แต่ตัวนี้ไม่ได้ทำชิลมาสำหรับใส่เทียร์ออฟนะครับก็คือเขาเรียกเรียนแบบRacing Styleมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันค่อนข้างว้าวที่หนึ่งแล้วก็มาถึงนวมภายในนะครับตัวนี้ใช้ผ้าแบบแบมบูแฟบริกนะครับก็คล้ายๆกับตัวของเลสอาโปตัวเก่านะครับก็คือเป็นผ้าที่ทำจากใยของไผ่นะครับลดการระคายเคืองนะครับมีความนุ่มนะครับแล้วก็คืนตัวได้ประมาณหนึ่ง
คือมันไม่ได้เด้งกลับมาทันทีนะครับก็คือมันจะมีตัวนี้ตัดด้วยระบบ 3D นะครับก็คือเข้ากับรูปหน้าของมนุษย์นะครับแล้วก็ด้านนอกสุดเนี่ยจะนิ่มนะครับแล้วก็ด้านในก็จะแข็งขึ้นนิดนึงเวลาเราจับไปข้างนอกเนี่ยก็จะนุ่มสัมผัสหน้าแล้วก็ตัวที่แข็งด้านในเนี่ยจะค่อยๆคืนตัวมากระชับหน้าเราอีกทีนึงนะครับผมมีระบบ Emergency ดึง Pull ดึงนะครับเรียบร้อยนะครับสายและคางเป็นแบบ DD Ring ก็คือเรื่องของตัวท็อปส่วนใหญ่ก็จะใช้สายและคางแบบ DD Ring อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เซาะล่องด้านในนะครับสำหรับคนใส่แว่นเดี๋ยวผมมาลองใส่ดูสัมผัสที่สัมผัสลงไปเนี่ยตัวนี้นวมแบบบูแฟบริกเนี่ยตัวนี้ก็คือมีระบบแอนตี้แบคทีเรียลดกลิ่นเหงื่อแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูทัชชิ่งที่จับไปค่อนข้างนิ่มนะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่ดูว่ามันใส่แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วกันนะครับผมใส่หมวกก่อนช่วงแก้มเนี่ยนิ่มนะครับแต่แน่นนิ่มแต่แน่นตอนแรกตอนที่สัมผัสไปตอนแรกผมนึกว่าหมวกมันจะหลวมนิดนึงเพราะว่านวมมันค่อนข้างนิ่มแล้วไม่กระชับหน้าเนี่ยแต่จริงๆพอใส่เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยนวมค่อนข้างแน่นแน่นนะครับคือเต็มแก้มเลยนะครับแล้วก็เวลาพูดก็ตอนนี้ก็กดแก้มเข้ามานะครับในระยะยาวผมว่าเนื่องจากนวมมันนิ่มเนี่ยมันจะกระชับเขาเรียกมันจะขยายตัวนิดนึงเพื่อให้กระชับหน้าแต่ไม่หลวมนะครับผมอันนี้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็แว่นเนี้ยใส่ได้โอเคเลยนี่นะครับก็คือไม่เขาเรียกไม่บีบขาแว่นนะครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูรอบๆของหมวกตัวนี้ก่อนละกันสวยนะครับใส่สบายครับน้ำหนักเบาไม่รู้สึกถึงอาการเหวี่ยงเลยทรงก็หน้าแหลมๆฉบๆนะครับไปสไตล์พวก AGV นิดๆ นะครับที่เปิดชิวจะอยู่ด้านข้างนะครับมีสเต็ปก็คือมีแค่เปิดกับปิดนะครับเป็นแบบเรสติ้งสไตล์นะครับไม่มีเป็นแก๊กๆๆๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเค้าเรียกอะไรนะข้อมูลอีกอย่างนึงประกอบการตัดสินใจนะครับชิวหน้าก็ลงมาก็เหมือนดึงกลับมาเลยนะครับแนบสนิทดีนะครับเดี๋ยวเราลองถอดแล้วก็นี่นิดนึงหลายคนถามเรื่องของการติดตั้งบลูทูธตัวนี้ติดตั้งบลูทูธได้นะครับมีการเว้าเฉพาะช่วงนวมนะครับคือไม่ได้เซาะล่องลงไปในโฟมก็จริงแต่ว่านวมมันค่อนข้างหนาแล้วก็มีล่องตรงช่วงหูเนี่ยสเปซค่อนข้างเยอะนะครับสามารถติดตั้งแปะบลูทูธได้ผมคิดว่าไม่ชนอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับนวมภายในก็ถอดได้3ชิ้นเลยนะครับเป็นแบบแป๊กต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเปลี่ยนชิวสีทองประหลอดทองครับที่เขาแถมมาให้นะครับว่าเปลี่ยนแล้วจะหน้าตาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราก็แกะเลยนะครับตัวนี้มูลค่าประมาณน่าจะ 1,000 กว่าบาทนะครับสำหรับชิวสีทองซึ่งก็แถมให้เลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นออปชันที่ค่อนข้างดีชิวเนี่ยค่อนข้างใสนะครับสีทองก็จริงแต่สามารถใส่ใช้งานกลางคืนได้นะครับใส่สว่างอยู่นะครับใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับผมนี้เนี่ยมองไปค่อนข้างใสเลยวิธีการเปลี่ยนชิวก็ไม่ยากครับผมก็เปิดชิวขึ้นมาครับมันจะมีตัวคล้ายๆกับเดือยอยู่ตรงนี้ครับมันจะมีตัวเนี้ยดึงสลักลงนะครับพอดึงปุ๊บมันจะออกเลยง่ายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ทำสองข้างเหมือนกันก็มีฝั่งนี้เหมือนกันเราก็ดึงพอดึงปุ๊บมันก็จะออกเลยแค่นี้เองเปลี่ยนชิวง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าชิวมันจะมีจุดไอ้นี่อยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีคล้ายๆกับวงแหวนนั่นเนี่ยเห็นไหมครับสองฝั่งเลยอันนี้เราก็ดึงมาใส่กับชิวทองซึ่งวิธีการดึงก็น่าจะดึงเลยผมดูก่อนเดี๋ยวผมดึงผิดโอเคแต่แรกมันอยู่ในโพซิชันนี้ครับล็อกนะครับแล้วก็ตะกี้ที่เราปลดชิวก็คือเป็นโพซิชันที่2แล้วโพซิชันที่3ก็คือดันไปอีกนิดนึงมันก็จะออกเลยนี่ง่ายเดี๋ยวผมเอาไปใส่กับตัวชิวประหลอดกันนะครับก็คือจะได้ออกมาเป็นตัวเดือยนี้2ข้างนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปใส่ที่ชิวประหลอดว่าเป็นยังไงตึ้งตึ้งตึ้งอ
ก็ใส่ก็ตามที่เราถอดมาตอนแรกมันก็ดูไม่ได้ยากครับหมุน1ทีนะครับแล้วก็ใส่ชิวเข้าไปที่ตำแหน่งให้มันลงล็อกของมันนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วก็ดึงชิวกลับมาเท่านี้นะครับชิวก็สวยงามเหมือนเดิมแล้วค่อนข้างสวยเลยทีเดียวปริ้งวิธีการเปลี่ยนชิวก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันตอนแรกลืมพูดเรื่องลวดลายนะครับผมเดี๋ยวพูดเรื่องลวดลายนิดนึงหมวกลายนี้นะครับเป็นลายมังกรนะครับก็จะเห็นหลักๆ ก็คือจะมีตัวหนังสือภาษาจีนตรงนี้นะครับน่าจะอ่านว่าหลงนะครับแปลว่ามังกรนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นเกล็ดสีทองสวยนะครับเด่นทีเดียวเป็นสีเกล็ดนะครับถ้าใครใช้หมวกพวกอารายอะไรเงี้ยมันจะมีสีเกล็ดเงี้ยอันนี้ใช้เกล็ดดีเลยทีเดียวแล้วก็ตัวพื้นผิวตรงนี้จะเป็นคาร์บอนตรงนี้จะเป็นคาร์บอนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เป็นสีเกล็ดสีเงินนะครับเป็นลายคล้ายๆกับลายไฟลายเพลิงอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้มังกรจะอยู่ที่ด้านหลังนะครับเป็นมังกรสีแดงสวยนะครับตาเป็นสีเกล็ดสีทองแล้วก็พาดไปด้านบนนะครับเป็นลายเพลิงลายอะไรเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นหมวกที่มีดีเทลค่อนข้างดีเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวหมวกกันน็อก SUS 1000 ZS 1009 ลายดราก้อนผมเรียกว่า SUS Carbon ละกันนะครับเรียกว่า SUS Carbon ลายดราก้อนนะครับลายใหม่ปี2020ก็คุณสมบัติก็ง่ายๆครับตัวนี้เป็นหมวกคาร์บอนไฟเบอร์ 100% เกรดพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับลายคาร์บอนสวยงามคุณสมบัติก็คือซับแรงกระแทกได้ดีน้ำที่สำคัญน้ำหนักเบานะครับหนักเพียง 1,280 กรัมสำหรับไซส์ M นะครับไซส์ M ไซส์ L น่าจะเท่ากันนะครับแล้วก็เป็นไซส์ XL เปลือกใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ลู่ลมดีนะครับเก็บเสียงได้ดีพอสมควรสำหรับเทสไรเดอร์ที่เขาไปเทสมาก็ไม่ได้เป็นหมวกที่เสียงเงียบมากนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นหมวกที่เสียงดังผุบแต่ว่าเป็นหมวกที่กลางๆถือว่าเก็บเสียงได้ระดับกลางนะครับผมระบายอากาศมีเข้า3ช่องออกข้างหลัง4ช่องนะครับระบายอากาศได้ค่อนข้างดีลู่ลมทำความเร็วได้ประมาณ108-109เนี่ยผมถือว่าหมวกยังนิ่งอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นหมวกที่ใช้ในการแข่งขันด้วยทางซุสก็ไปสปอนเซอร์นักแข่งระดับพวก R2M ต่างๆนะครับแล้วก็มีรายการเล็กๆอื่นๆในประเทศไทยอีกหลายอันนะครับเขาก็พยายามสนับสนุนพวกนักแข่งนะครับมีหมวกตั้งแต่ระดับล่างนะครับ1,000-2,000ประมาณ 2,000 แล้วก็ 3,000 แล้วก็มีตัวนี้ก็คือ 7,900 นะครับจริงๆที่ร้านมีตัวอื่นด้วยนะครับที่เป็นลายคาร์บอนเฮกซากอนนะคือเป็นลายรวงผึ้งนะครับอยู่ที่ 7,500 นะครับอันนี้ก็ถูกลงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่เพียงแค่ว่ามันเป็นหมวกคาร์บอนนะครับยังแถมราคาถูกแล้วก็แถมชิวประหลอดสีทองซึ่งใส่ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวเลยทีเดียวเป็นสายระฆังดีดีลิงนวมภายในแน่นกระชับนุ่มด้วยนะครับแล้วก็รองรับการใส่แว่นสายตาอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมอันนี้ก็ยังไงก็ฝากหมวกซุสนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านได้เลยนะครับมีไซส์ S M L XL ครบนะครับผมสามารถผ่อน 0% ได้10เดือนนะครับผ่าน Shopee นะครับมีธนาคารก็คือมีกสิกรกรุงเทพกรุงไทยนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ทาง Shopee เพิ่มธนาคารนะครับเป็นธนาคารกรุงศรีในเครือแล้วครับตัวกรุงศรี First Choice ด้วยนะครับสามารถผ่อนได้นะครับต้องเป็นบัตรเครดิตนะครับผ่านบัตร First Choice ธรรมดาจะผ่อนไม่ได้นะครับหมายถึงว่าบัตรผ่อนเนี่ยผ่อนไม่ได้นะครับต้องเป็นบัตรเครดิตที่เป็น VisaFirst Choice นะครับผมไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ